นะครับเข้ามาตรงนี้กำลังพัฒนากันอยู่นะครับนี่ก็เป็นส่วนศาลาชั่วคราวนะครับของหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะมีการรับดอกไม้นะครับมีการจุดที่รับดอกไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาไปนมัสการกันสวัสดีครับต้อนรับคุณสุทธิศยามพอดีดีเซอร์คนวิจัยบาร์นะครับวันนี้มาอยู่ที่วัดหนองโพนะครับวัดหลวงพ่อเดิมวัดอีกกิติอาจารย์ที่ดังอีกท่านหนึ่งนะครับที่เราน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูกันว่าข้างในจะมีเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะรูปแบบของวัดพื้นที่จะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันขอบคุณครับครับเข้ามาก็จะเจอกับต้นโพนะครับวัดหนองโพก็จะมีโพแล้วก็มีช้างสองเชือกอยู่ด้านหน้าต้อนรับอยู่นะครับแล้วก็เป็นลานจอดรถที่มีต้นไม้ที่หลักๆก็จะเป็นต้นโพต้นปีบกาสะลองนะครับแล้วก็อีกหลายชนิดนะครับอันนี้มีน่าจะเป็นอินทนิลนะครับลำต้นดอกสีม่วงขาวนะครับเราเข้าไปดูทางนั้นจะเป็นวิหารนะครับแล้วเข้าไปดูกันนี่ก็จะเป็นในส่วนของป้ายบอกทิศบอกทางนะครับว่าเราจะไปไหนบ้างมีอะไรบ้างมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำเป็นต้นไม้จริงคุ้มด้วยปูนนะครับเป็นต้นไม้จริงที่มีที่ใดนะครับมีศาลามีอุปสมบทมีมหาเจดีย์มีอุโบสถนะครับอุปสมบทขออภัยวิทยภัณฑ์เจดีย์นะครับมีศาลามีหมอนะครับแล้วก็ให้ดูพูดนิดหนึ่งอันนี้การแยกขยะดูแลรักษานะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อเดิมก็จะมีพิพิธภัณฑ์เราไปดูกันเก็บรายละเอียดกันเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจุดที่เราจุดธูปนะครับจุดธูปแล้วก็จุดเทียนแล้วก็นมัสการกล่าวนมัสการก้าวจบนะครับแล้วก็ปักธูปปักเทียนเสร็จแล้วก็เดินมาหลวงพ่อเดิมก็นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะขึ้นไปดูที่มณฑปหลวงพ่อเดิมกันว่าทางด้านบนจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อไปจะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวตามกันดูนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการให้เราลอยเทียนนะครับแล้วลอยศพลอยทุกลอยศพออกไปนะครับเราจะอธิษฐานต่อไปเราจะพาไปดูว่ามณฑปหลวงพ่อเงินนมัสการรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนะครับโทษทีมณฑปหลวงพ่อเดิมนะครับไปดูกันจะมีบันไดขึ้นไปชั้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นด้านในนะครับเรามานมัสการกันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับเรามาจากนมัสการจากมณฑปอยู่ใต้มณฑปเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาให้บูชาวัตถุมงคลนะครับเข้ามาข้างในกันเดี๋ยวมาดูกันจะได้อะไรกลับบ้านนะครับมีทั้งรูปหล่อและเป็นเหรียญนะครับส่วนตัวชอบรูปหล่ออยากจัดรูปหล่อหน่อยนะครับครับอันนี้มีดหมอที่มีชื่อของหลวงพ่อเดิมนะครับก็หลายๆเข้ามาเยี่ยมชมกันได้หลวงพ่อครับจากที่ได้ไปดูมานะครับก็ได้มา2เหรียญ2
นะครับเป็น2รุ่นนะครับก็ไว้ไปบูชาเป็นสิริมงคลนะครับปีนี้ไม่เก่าเดี๋ยวปีหน้ามันก็เก่านะครับของรุ่นใหม่ๆเราไม่ได้เล่นด้วยรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นเก่าเราไม่ได้เล่นด้วยนู้นนะครับเราไม่ได้เป็นนู้นเราแค่บูชาเพื่อความศรัทธาและเป็นความเป็นสิริมงคลนะครับของ2รุ่นนี้ได้มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็จะเป็นอุโบสถหลวงพ่อเดิมนะครับสร้างไว้นานมากแล้วน่าจะมีการบูรณะเพิ่มเติมนะครับในอนาคตต่อไปพอมีให้นมัสการด้วยเข้าไปไหว้ไหมเธออันนี้ก็ได้โอเคทั่วโบสถ์สวยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บขนาดภายในอุโบสถนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นลักษณะภายในของอุโบสถพวกเงินนะครับเข้ามานมัสการนมัสการกันได้นะครับสวยงามนะครับเป็นสงบนิ่งและสวยงามนะครับต่อไปนะครับก็จะมีมีดหมอยักษ์จักรนารายณ์นะครับหลวงพ่อเดิมทางเข้ามีดหมอแล้วเข้าไปดูกันชื่อนะครับที่หลวงพ่อเดิมก็อยากจะขึ้นชื่อเรื่องมีดหมอนะครับก็เวียนดูกันนะครับว่ามีดหมอที่ทำไว้เป็นศาลามีดหมอเนี่ยมีขนาดอย่างไรนะครับใหญ่มากครับแล้วมีดหมอตัดสิ่งชั่วร้ายตัดขาดสิ่งชั่วร้ายอันนี้เป็นรุ่นที่มีชื่อนะครับแล้วก็เวียนขึ้นสามารถไปไหว้ได้ทั้งหมดเขามีให้เดินลอดด้วยเดินลอดกันไปดูนะครับจะมาเจอรุ่นที่มีชื่อดังๆของพ่อเดิมนะครับมีดหมอนี่ครับดูขนาดคุณยินหน่อยเทียบกับขนาดของมีดหมอกับคนนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับขอบคุณครับครับคนต่อไปก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปพอดีเวลามันกระชับนิดหนึ่งนะครับมันเริ่มจากได้มาจากแหล่งเรียนรู้ที่ดีดิวิเดนนะครับ5960กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นฮะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นพระมหาธาตุเจดีย์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ขึ้นไปเวียนได้ขึ้นไปเดินเวียนได้นะครับข้างในพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านล่างเราก็คงไม่ได้เข้าไปสักทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวกดติดครับก็สำหรับคลิปนี้ในวัดหนองโพนะครับกับหลวงพ่อเดิมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับยังไงใครเข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับเป็นที่สักการะที่จุดหนึ่งนะครับที่น่าจะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็ขอเช่นเดิมนะครับกดฝากกดไลค์กดทักทายกดแชร์ให้ด้วยนะครับว่าจะได้ดูต่อไปผมก็พยายามนำเสนอในส่วนของที่เกี่ยวกับต้นไม้ให้ดูว่าในพื้นที่วัดมีลักษณะต้นไม้อย่างไรบ้างที่เขาปลูกกันในตัวส่วนใหญ่ในวัดแต่ละวัดในพื้นที่ของภาคกลางนี้นะครับเป็นตัวของพระเดิมเพื่อนำเสนอเพราะว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับอาจารย์เวตาบาลมีอาภูติเติมหมันเล่าลือไปถึง